สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมอดิศรเพียงเกตและสหายเกลอสุธรรมแสงประทุมยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำวันจันทร์ที่22ตุลาคม2555นมัสการสวัสดีครับครับสวัสดีครับแหมวันอังคารที่แล้วผมหายไปวันหนึ่งเจ็บคอยิ่งพูดไปก็ยิ่งมีเสมหะมากขึ้นก็เลยอำลาท่านผู้ชมไป1วันนะครับระหว่างอำลานั้นก็ไปซุ่มเก็บข้อมูลที่จะมาสื่อสารกับท่านและท่านอดิศรวันนั้นก็ได้เชิญไปวิ่งเต้นขอตำแหน่งว่าไม่มีครับก็จุดธูปก้านเดียวขอตำแหน่งไม่ต้องไปไหนแล้วครับจุดธูปก้านเดียวเท่านั้นขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองถ้า3ก้านนั้นก็จะเป็นทางศาสนาเห็นไหมครับเราก็ทำทั้ง1ก้านและ3ก้านคือเรียนท่านผู้ชมนะครับพวกเราได้ฝ่าฟันอุปสรรคในทางการเมืองในทางปฏิบัติมาหลายยุคหลายสมัยหลายเหตุการณ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นอย่างไรเป็นเรื่องธรรมดาถูกต้องครับเกินมีมันเกินแล้วชีวิตมนุษย์แทนอดิศรชีวิตนี่รอดตายมาก็เกินแล้วนะกำไรแล้วพวกเรานะผมนี่เป็นลูกบ้านนอกปู่นี่ชื่อกึมชื่อกึมปู่กึมในห้อยนะในห้อยนะอ่านหนังสือไม่ออกย่าเลยชื่อย่าละย่าละตาบอดก่อนตายพ่อเป็นสสเป็นทนายความถูกต้องผมเป็นทนายความธรรมดามาถึงขนาดนี้ก็พอแล้วถูกต้องครับก็รอจังหวะว่าทำไมคุณอภิสิทธิ์บอกว่าจะต้องอีก10ปีถึงจะพ้นการเมืองทำไมไม่ไปวันนี้เลยวะก็ดีแล้วอีก10ปีอีก10ปีมันนานท่านพิชัยเนี่ยเป็นคนพูดไว้ดีมากถึงการเตือนสติของคนที่ชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ทราบว่าอภิสิทธิ์รู้จักคุณพิชัยแล้วหรือเปล่าเขาอาจจะไม่รู้จักกันก็ได้ท่านเรียกหลานมาร์กนะดูเป็นคนฉลาดแต่ใช้คนไม่เป็นอันนี้พูดน่ารักบางท่านเป็นนักการทูตนะท่านพิชัยรัตกุลเขาบอกว่าอภิสิทธิ์บอกว่าไปอภิปรายที่ไหนผมก็จำไม่ได้เพราะอ่านหนังสือพิมพ์บอกว่าอีก10ปีจะเลิกการเมืองทำไมไม่ไปวันนี้ซะเลยวะผมว่าพรรคนี่พรรคจะอยู่ให้คุณอยู่เหรอพรรคประชาธิปัตย์นี่จะอยู่ให้คุณเป็นหัวหน้าไปถึงวันนั้นเหรอผมว่ารอแรกขนาดนี้ก็ไปเป็นหัวหน้าอยู่ในคุกก็ได้ด้วยความจริงใจว่าน้องนุ่งกรุณาไปวันนี้เลยแผ่นดินประเทศไทยจะได้สูงขึ้นถ้า10ปีผมตั้งพรรคให้คุณชื่อพรรคพเนจรอยู่ที่บางขวางกอดกันครมที่บางขวางคนหนึ่งกอดแต่คนหนึ่งแขนไม่เข้าคือลำพังปากมีปากก็พูดไปใช่ครับนะครับพูดไปเลอะเทอะไปคือนึกเอาเองหมดเหตุการณ์ต่างๆไม่รู้จะไปอาศัยใครใช่ครับเหตุการณ์ฆ่าคนตายคือเขาไม่รู้คนตายแล้วนี่ก็ไปเกาะชายชุดดำถูกต้องเพื่อจะได้ฟื้นขึ้นมาอดิศรครับเขาไม่รู้หรอกว่าเขาถูกรุกคืบถูกยึดพื้นที่ทางเสรีภาพอิสรภาพคืนทุกวัน เขาทำกับคนอื่นไว้อย่างไรวันนี้ DSI นะครับเนื่องจากจำนวนศพเพิ่มขึ้นอีก1ศพคุณคิมเนี่ยลุงคิมเนี่ยนะครับที่จริงก็มากับภรรยาและลูกมายืนรอรถเมล์มายืนรอรถเมล์ท่านอดิศรในการเลือกมาชุมนุมเลยมายืนรอรถเมล์เมล์กำลังยืนรอรถเมล์อยู่ไอ้ผัวโดนบึ๊ก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 ไปดูตั้งแต่วันนั้นชายชุดดำยิงก็ถูกต้องท่านอดิศรครับนี่ความทุกข์ว่าบาปกรรมที่นายอภิสิทธิ์และนายสุเทพทำไว้รอรับกรรมเท่านั้นนะปากแข็งยังไงก็แข็งไปเถอะแต่ขาสั่นดิ๊กดิ๊กดิ๊กผลพวงผลพวงจากการที่พรรคประชาธิปัตย์บริหารราชการแผ่นดินดูเล็กๆนะครับการเลือกตั้งสอบจอยู่ที่จังหวัดตรังประชาธิปัตย์แพ้กราวลูดแต่ว่านายกไม่มีหัวลูดก็ว่ากันไปนายกก็ว่ากันไปสอบจเนี่ยแพ้กราวลูดแพ้กราวลูดใช่ไหมท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ไปที่ปักใต้บ้านท่านนะวันนี้บ้านคุณสุธรรมแสงประทุมอยู่ที่ได้รับการต้อนรับอย่างเต็มอย่างเต็มเปี่ยมเลยคนใต้คนอีสานคนเหนือหรือคนทั้งโลกเขาศรัทธาระบอบประชาธิปไตยไม่มีภาคแบ่งขั้นนะครับถูกต้องครับความเป็นธรรมไม่มีภาคแบ่งขั้นเรียกร้องความเป็นธรรมไม่มีการอะไรมาขวางกันได้คนใต้วันนี้เริ่มตาสว่างครับก็ให้เสรีภาพคือเอาความทุกข์มาบอกนายกอยากได้อะไรนายกก็อนุมัติให้พระบรมสารีริกธาตุนครศรีธรรมราช
เป็นมรดกโลกหลังจากพรรคประชาธิปัตย์ไปลาออกจากสมาชิกมรดกโลกส่งให้บ้านคนบ้านผมเนี่ยส่งไปสองคนคนหนึ่งอยู่ในคุกไม่ส่งไปสองคนคือส่งคุณสวิทและคุณกิติไปแต่ไปได้เสียงเดียวแล้วเสียงเดียวไม่มีความหมายด้วยคือไปหาเสียงก็จะได้ผู้แทนสักคนเลยไม่ได้คุณสวิทใครก็ว่าไปลาออกจากอะไรนะยูเนสโกยูเนสโกผมคิดว่าไม่ต้องมีสมองก็คิดอย่างนั้นไม่ได้หรอกคุณสุวิทย์คุณกิติเนี่ยสองคนในภาษาการเมืองนะอะไรเอ่ยเรียก6ขาน3คุณสมศักดิ์คุณเงินและคุณสนธยาคุณปลื้ม2 in 1 3อันนี้ไม่ได้พูดในทางเสียหายนะครับหมายความว่าในรัฐบาลขณะนั้นเขาปฏิเสธองค์กรของโลกครับยูเนสโกลาออกมาเลยขอไปบริหารอย่างเดียวยึดคืนวันนี้ครั้งชาติวันนี้ท่านนายกยิ่งลักษณ์นะครับได้ไปภาคใต้ไปประชุมครม.สัญจรที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีครับเช้านี้ขอมุ้ยเช้านี้ 7:00 นก็จะมีการแถลงผลการประชุมครม.สัญจรครับหนึ่งในนั้นสิ่งที่พี่น้องชาวใต้และชาวไทยนับถือมายาวนานคือพระบรมสารีริกธาตุอายุมากกว่า1,000ปีครับท่านนายกสนับสนุนพระพุทธศาสนาเป็นมรดกแผ่มาทางแดนสุวรรณภูมิศรีลังกาลงที่นครศรีธรรมราชก่อนใช่ครับแล้วก็มาแวะที่ตรังก่อนครับที่ตรังกันตังนะครับจากนั้นก็มานครศรีธรรมราชแล้วจึงเคลื่อนมาสู่ภาคกลางและสู่ที่อื่นนะครับคือผมไม่อยากให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่างานนี้เป็นงานของใครถูกต้องครับคือนักการเมืองนครศรีธรรมราชควรจะใจกว้างกว่านี้ผมไม่ว่านะในสมัยคุณเนี่ยคุณทำไม่ได้ใช่พอในสมัยนี้เขาจะทำได้บอกว่าอ้างมรดกเก่าของประชาธิปัตย์และผมไม่อยากให้พูดอย่างนั้นเพราะราคามันจะไม่มีเขาไปที่ภาคใต้ก็ต้องต้อนรับขับสู้ถูกต้องพังพักฝ่ายค้านคุณเทพไทยเสนพงศ์อะไรเนี่ยมีข้อมูลอะไรก็มาบอกรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลที่เขาเป็นทำไม่ทันเพราะอะไรแค่นั้นก็แค่นั้นได้สารต่อก็จะได้สารต่อจะได้สารต่อพระธาตุไม่มีใครเกิดทันหรอกครับเป็นพันปีตามที่ท่านสุธรรมพูดถูกต้องคนจะได้เป็นมรดกโลกคนจะได้มาท่องเที่ยวมากราบคารวะพรรคประชาธิปัตย์เขาบอกว่าเขาคิดมาก่อนทั้งนั้นแม้กระทั่งคิดสร้างเครื่องบินก็มาคนนอนมือก่ายหน้าผากอยู่คิดจะบินอยู่นานที่จริงวิวเบิร์ดเอาวิวไรเนี่ยคิดทีหลังเขานะมันพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนริเริ่มทุกอย่างในโลกนี้เท่าที่มีเอาที่ผมเอ่ยชื่อคุณเทพไทยเสนพงศ์เนี่ยพวกเราเล่นการเมืองเป็นผู้แทนหลายสมัยเขายังเป็นวุ่นอยู่พรรคประชาธิปัตย์ผมก็เคยเตือนมาแล้วว่าคุณอภิสิทธิ์อย่าใช้คุณเทพไทยเสนพงศ์คือวุ่นนี่น่าจะถ้าใช้คนนี้พรรคคุณเจ๊งแน่วุ่นนี่ยังนั่นอยู่ผมว่าเป็นสเปิร์มอะวุ่นมันยังกอดตัวแล้วอย่าไปอิจฉาตาร้อนเลยครับครับเขาจะได้มีมรดกโลกที่นครศรีธรรมราชเป็นรัฐบาลเป็นสิ่งที่กี่ยุคแล้วนะครับท่านอดิศรครับไม่เพียงแต่มรดกโลกนะตอนสมัยนายกทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีคนลุ่มน้ำปากพนังได้สร้างพระตำหนักเขาเรียกว่าสร้างบ้านให้พ่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างตำหนักเนื่องจากพระองค์ทรงไปสนับสนุนโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังสร้างไว้เสร็จเกิดวิกฤตปี40พรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาเป็นรัฐบาลโดยนายชวนหลีกภัยมาเป็นนายกครั้งที่2ชาวบ้านมาเรียกร้องให้สานต่อภารกิจที่ทำค้างไว้นายชวนไม่นำพาแต่เมื่อนายกทักษิณชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสร็จโทรมาบอกผมสุธรรมต้องไปช่วยแล้วก็สร้างเสร็จใช้งบ400กว่าล้านนะสร้างพระตำหนักที่นครศรีธรรมราชเพื่อเป็นเครื่องเชิดชูคือเป็นเครื่องสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ท่านนายกทักษิณทำมาแล้วแต่นายชวนไม่เคยนำพาวันนี้กลายเป็นมรดกที่สำคัญของชาวนครศรีธรรมราชท่านนี้ผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อท่านทำทุกอย่างท่านนายกทักษิณภัยหรอกครับเพราะว่าท่านจะได้มีวันดีลูกชายจะได้แต่งงานก็นั่นก็เป็นเรื่องของท่านไปผมก็อยากสงสัยว่าทำไมไม่ปรึกษากันที่บ้านนั่นเป็นปฏิมาทำไมไม่ปรึกษากันที่บ้านมาแลกร้องแลกแขกเชิญที่พักทำไมนั่นความจริงไม่ได้อยู่ด้วยกันรู้หรือเปล่าก็ก่อนลูกเปลื้มเห็นหน้าลูกกี่วันเนี่ยลูกเปลื้มก็ถือเป็นปฏิมากรรมที่นายชวนศิริภัยมีส่วนสร้าง
โทษนะครับอันนี้ไม่ได้ไปวกเป็นเรื่องส่วนตัวนอกจากว่ากรอนมันพาไปขอโทษขออภัยครับลูกปื้มนะครับครับผมเองก็มีส่วนที่อยู่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยปื้มหนึ่งเหมือนหลานผมครับผมผมนี่เป็นคนโทรศัพท์ไปหาโรงเรียนสาธิตมสวประสานมิตรให้ดีใจด้วยดีใจด้วยลูกหลานอายุ25แล้วไม่รู้เจอหน้าพ่อปีนึงเจอกี่ครั้งครับไม่เป็นไรหรอกตรงนั้นก็ไอ้เขาสัมพันธ์กันในครอบครัวด้วยผมก็ไม่อยากพูดเรื่องนี้ไอ้เขาปรองดองในครอบครัวกันด้วยดีก็แล้วกันไม่ต้องพูดเรื่องนี้นะ พูดเรื่องอื่นดีกว่าครับผมที่ผมยกขึ้นมาเรื่องพระตำหนักที่นครศรีธรรมราชนะครับเพื่อจะเชื่อเห็นว่านายกทักษิณนั้นระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่งอยู่ท่านไม่เคยแยกเขาแยกเราเรื่องพระตำหนักนครศรีว่าท่านให้นายกบรรหารกับผมเนี่ยไปช่วยดูแลควบคุมการก่อสร้างจนวันนี้แล้วเสร็จใช้งบเกือบ500ล้านนะครับนั่นเป็นมรดกที่ทิ้งให้กับคนนครศรีธรรมราชและยังให้โรงเรียนอาคารเรียนหลังหนึ่งซึ่งเด็กนักเรียนมาร้องทุกข์จัดการไปเรียบร้อยอาจารย์สอนครับการไปเกาะสมุยครั้งนี้เนี่ยผมพูดเราสองคนนะครับจะมีโอกาสไปดูเขาแพงไหมเนี่ยคือนายกคงไม่ได้ไปเรื่องการเมืองท่านไปเพื่อดูแลทุกสุขของพี่น้องภาคใต้ไม่ไปผมก็เป็นสายลับไปดูได้อย่างนั้นนะเพราะเกาะสมุยเป็นเกาะที่น่าอยู่ถูกต้องผมเคยอยู่พักพลังธรรมไปหาโรงแรมใครนะท่านอากรอากรหุ่นตะกูลนะครับครับตอนนั้นโดนหาดทรายขาวใช่ครับนะครับเมืองเกาะสมุยถ้าทำดีๆนะครับไม่ได้แบ่งพรรคแบ่งพวกจะสร้างเป็นเขตปกครองตนเองก็ได้นะเรียกร้องให้คนทั่วโลกมาเที่ยวที่นี่ก็ได้นะอย่าเอาเรื่องการเมืองไปชี้นำในการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เขาเรียกเป็นเมืองฟรีพอร์ตเป็นเมืองที่มีระบบภาษีพิเศษไว้สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะครับวันนี้เวลาประมาณ7นาฬิกานะครับก็คิดว่าจะมีการแถลงผลการประชุมครม.สัญจรท่านนายกยิ่งลักษณ์หลังจากกลับมาจากคูเวตนะครับไปประชุม ACD ที่คูเวตระหว่างวันที่16ถึง17นะครับที่ประเทศคูเวต ACD นี้เริ่มต้นสมัยที่นายกทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีย่อมาจากภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Asian Cooperation Dialogue นี่เป็นการประชุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาคต่อภูมิภาคและเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศต่างๆในทวีปเอเชียเช่นอาเซียนและสมาคมร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ SAARC และสภาความร่วมมือกับประเทศในอ่าวอาหรับGCC นายกทักษิณมีหลักคิดยังไงครับท่านมองว่าเอเชียมีประชากรเกินครึ่งหนึ่งของโลกจีนพันกว่าล้านอินเดียพันกว่าล้านสองประเทศในรวมแล้วเกินครึ่งหนึ่งของโลกนะแต่ทำไมอำนาจการต่อรองของเอเชียถึงต่ำนักท่านนายกทักษิณจึงมีความพยายามที่ทำให้เอเชียจับมือกันมีอำนาจในการต่อรองกำหนดเงินตรากำหนดเงินทุนกำหนดเงินหมุนเวียนไม่จะไปพึ่งตะวันตกไปพึ่งนิวยอร์กต่อไปเอเชียต้องจับมือและกำหนดราคาสินค้าที่เราผลิตได้นี่คือนายกทักษิณชินวัตรที่ท่านคิดวันนั้นถึงแม้จะถูกยึดอำนาจไปแล้วก็ตามแต่นายกทักษิณก็ยังอยู่กลางใจของคนผู้นำในประเทศเอเชียครั้งนี้นะครับครั้งแรกมีการประชุมเรื่องนี้ขึ้นมาที่ฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่17ถึง20นะครับมีการประชุมพรรคการเมืองโดยนายสุรเกียรติเสถียรไทยตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมีการประชุมขึ้นที่ประเทศเวียดนามและต่อมาก็มีการประชุมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่ชะอำเพชรบุรีระหว่างวันที่18ถึง19มิถุนายน2545 ACDถือเป็นกลไกสำคัญในการแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคกลไกแรกในภาคพื้นทวีปเอเชียซึ่งต่อมาได้มีการจัดประชุมขึ้นมาทุกปีตอนเริ่มก่อสร้างนะครับมีผู้ร่วมก่อตั้ง18ประเทศปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วม
เพิ่มเติมเป็น30ประเทศและ2หน่วยงานได้แก่คาซัคสถานปูตานเข้ามาร่วมมือรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศอย่างสหประชาชาติ UN และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ด้วยซึ่งทั้งหมดคิดรวมประชากรที่เป็นสมาชิกนะครับรวมกว่า 60% ของประชากรโลกครั้งสุดท้ายที่นายกยิ่งลักษณ์ไปปรากฏว่าในเวทีการประชุมเที่ยวนี้นะมีการพูดสดุดีพูดมีความคิดก่อตั้งหรือผลักดันให้ก่อตั้งนายกทักษิณชินวัตรกันกระหึ่มเลยผมอยากให้พรรคประชาธิปัตย์ออกหมายจับผู้นำประเทศเหล่านั้นได้หมดเลยเพราะว่าเขาชื่นชมนายกทักษิณกันทั้งนั้นในการประชุมที่คูเวตนะครับครับระหว่างวันที่16 17เป็นการประชุมระดับผู้นำครั้งแรกในภูมิภาคนี้และไทยมีบทบาทอย่างมากในการเตรียมสาระของการประชุมดังกล่าวเนื่องจากเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในสาขาการท่องเที่ยวและการเงินการคลังครับยังถือเป็นความสำเร็จที่ขอชื่นชมท่านนายกทักษิณอีกครั้งหนึ่งครับท่านจะอยู่ในอำนาจทางการเมืองโดยมีตำแหน่งหรือไม่แต่สิ่งที่ท่านเริ่มต้นไว้กำลังผลิดอกออกผลกองทุนหมู่บ้านออกต้นออกดอกในประเทศไทยอย่างงอกงาม30บาทรักษาทุกโรคกำลังขยายภาคประชาคมกำลังจัดสัมมนาครั้งใหญ่ทุกอย่างที่นายกทักษิณได้เริ่มไว้ในทางสากลก็ผลิดอกออกผลผลไม่เพียงแต่จะถูกถอดยศเท่านั้นได้ข่าว ACD จะถวายจะจัดของสำคัญนะครับเพื่อเป็นเกียรติยศมอบให้กับนายกทักษิณอ้าวใครจะเอายังไงกันยศถาบรรดาศักดิ์ได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศคุณสุธรรมแต่ว่าคนพันตำรวจโทนี่ก็มีความเคารพรักเพราะเขาได้มาจริงๆจากร้อยตำรวจตรีถึงพันตำรวจโทครับชีวิตราชการเดินทางมาโดยปกติไม่เหมือนใครบางคนทำงาน33วัน35วันลาเท่าไหร่แล้วก็ลา221วันที่ถ้าเป็นคนสวนผมถีบแม่เลยได้ยศร้อยตรีไม่เคยใช้ยศนี้เลยนั่นน่ะสิปรากฏว่าเขาก็จะถอดแน่นอนเพราะคุณใช้เอกสารเท็จอะไรต่างๆไปพอเดชะบุญบ้านเมืองมีขื่อมีแปรต้องครับนะครับต้องชมเชยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนนี้ใช่ครับต้องทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนครับไอ้ปรากฏเพราะว่าผมจะดูต่อมความรับผิดชอบทางจริยธรรมของพรรคประชาธิปัตย์มีด้วยหรือต่อมนี้มันต่อมมันอยู่ใต้ตีนต่อมจริยธรรมประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์ต่อมใต้ตุ่มใต้ตุ่มต่อมใต้ตาตุ่มคือใกล้ตัวแล้วผัดภาระต่างๆแน่นอนอันนี้ไม่ใช่เอาเรื่องเก่ามาพูดใหม่นะครับกรุณารับผิดชอบต่อมใต้ตีนของคุณด้วยต่อรอต่ออยู่ที่ต่ออยู่ที่ต่อมใต้ตีนรอตอนี้จะถูกถอดยศและเรียกบำเหน็จบำนาญคืนผมว่าอย่าอยู่นานถึง10ปีเลยถ้าลาออกวันนี้แผ่นดินไทยจะสูงขึ้น3เมตรน้ำไม่ท่วมอยู่พักไหนล่ะอยู่นานถึง10ปีผมว่าประชาธิปัตย์เขาไม่ใช่มีเฉพาะคนเดียวหรอกครับใช้คนเฉพาะแวดวงโดเรมีฟาซอลลาทีโดนี่แหละเอาสิริโชควอลเปเปอร์ชวนนท์บูแล้วก็บุญยอดแล้วก็ใครวนเนี่ยเทพไทยเสนพงศ์เนี่ยถ้าใช้คนพวกนี้นะพวกคุณเก่งแน่พวกคุณนี่เก่งแน่แน่ยิ่งแน่แน่นี่นี่นี่ผมไม่ได้ยกมานานเลยนะเดือดร้อนผมไม่ได้ยกมานานแล้วหลายเดือนแล้วว่าอดทนไม่ได้เดือดร้อนถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับต้องขอประทานโทษอีกครั้งหนึ่งที่จะต้องพูดถึงท่านพิชัยรัตกุลท่านเป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในยามที่พรรคตกต่ำสุดต่อจากที่พันเอกถนัดคอมันและท่านพิชัยรัตกุลเป็นผู้นำพาพรรคเมื่อนำมาแล้วท่านก็เป็นห่วงเป็นใยว่าพรรคที่ท่านอุตส่าห์นำพามาอย่างยากลำบากนั้นเปลี่ยนสีแปรธาตุไปเสียแล้วและพออยู่ภายใต้การนำของเด็กรุ่นหลังเนี่ยมองไม่เห็นหัวผู้ใหญ่และไปคบแก๊งเด็กด้วยกันเขาเรียกแก๊งไอติมเลียแผลบแผลบไอ้นั่นก็ขนโพเดียมให้อย่างเดียวขนโพเดียมนี่ก็ถูกใจชอบโพเดียมแล้วก็ไม่สนใจผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคนะครับท่านก็เตือนไว้ว่าเปลี่ยนการบริหารจัดการพรรคเสียและเมื่อวานท่านอดิศรครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันอาทิตย์ลงคอลัมน์ใหญ่เป็นความเห็นของกองบรรณาธิการทั้งหมดนะครับบอกกับพรรคประชาธิปัตย์
กำลังติดลมอภิสิทธิ์เวชชาชีวะฝ่ายค้านกำลังติดลมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายอภิสิทธิ์กำลังนำพากระบวนการทั้งหมดมารับใช้อารมณ์ความรู้สึกตัวเองมากกว่าที่จะรับใช้พรรคในบ้านเมืองความเห็นผมเห็นต่างจากคุณสุธรรมครับผมอยากให้คุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตลอดชีพกำหนดไว้ในตลอดชีพไปเลยรัฐธรรมนูญปี50พอแก้ธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์เลยเพราะว่าเราหาเสียงทีไรเราไม่ต้องออกแรงคือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเวชชาชีวะหาเสียงให้เรานี่ให้เราตลอดเวลาหาเสียงให้เราด้วยตลอดเวลาพูดอะไรชัด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 รู้ทุกเรื่องแต่ไม่รู้เรื่องสัญชาติตัวเองโอ้โหไม่รู้เรื่องหนีทหารตัวเองมันไปไม่รอดหรอกสองสัญชาติหนึ่งสันดานแล้วก็ทำงานหนึ่งปีสี่สันดอนสี่สันดอนทำงานหนึ่งปีหนีทหารสองร้อยกว่าวันออกแถลงการประกาศฆ่าประชาชนอ้าวไปกันใหญ่เลยทีนี้ไม่เคยมีหรอกครับคุณสมบัติของเขานายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบสถานการณ์ในขณะนั้นครับมีคนตายต่อหน้าต่อตายังไม่รู้สึกรู้สาวันที่10เมษายน20กว่าศพแล้วใช่คุณไม่รู้สึกรู้สาในการเจรจาคุณไม่รู้สึกรู้สาในการยุบสภาครับคุณต้องยุบสภาเพื่อไม่ให้เหตุการณ์บานปลายไปมากกว่านั้นเพราะ10เมษายนมากแล้วคุณเดินทางไปถึงวันที่19พฤษภาได้อย่างไรคุณต้องรับผิดชอบเพราะคุณเป็นนายกรัฐมนตรีครับและตอนเป็นฝ่ายค้านพูดว่ายังไงหนึ่งคนหรือแสนคนมาเรียกร้องรัฐบาลต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบไม่ต้องรอให้กฎหมายจัดการเพราะว่ามีตอมความจริยธรรมต้องมีอันนั้นในขณะที่เป็นฝ่ายค้านพอมาเป็นรัฐบาลก็แทนที่จะใช้มือคิดก็ใช้ตีนคิด ก็เป็นอย่างนี้แหละถูกต้องอันนี้ไม่ได้มีคำหยาบนะเพราะตีนเป็นอวัยวะของเราในการใช้เดินนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์บ่อยมั้งก็มันมาหาเรื่องจริงๆผมเนี่ยไม่อยากไปเอ่ยถึงเขาเลยนะแต่เขาเนี่ยมาขวางทางการบริหารประเทศประเทศทำท่าจะดีขึ้นเนี่ยนอนเป็นเข้ขวางคลองเขาจะลอกท่อก็ขวางขนาดกรุงเทพมหานครน้ำทำท่าจะท่วมเขาก็ทดสอบการระบายน้ำก็ไม่เห็นด้วยสองเขาไปลอกท่อเอาผู้ต้องหาไปเอานักโทษชั้นดีไปลอกท่อโกรธเอาพอลอกไปลอกมาปรากฏว่ามีทรายกองอยู่เต็มเลยเขาบอกเอาทรายก็ไปใส่พอถึงเวลาจริงเขาบอกใส่ทรายได้ยังไงล่ะมีไขมันอยู่เต็มด้วยนะแสดงว่าไม่ได้ลอกเลยนี่คืออาการของเขาที่เขาทำทั้งหมดนี่เขาปกปิดความบกพร่องของเขาแทนที่จะยอมรับความบกพร่องให้มีการปรับปรุงแก้ไขคนดีชอบแก้ไขคนอะไรชอบแก้ตัวก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเราพูดก็เข้าข้างเขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นเลือกข้างไปแล้วจะไปเป็นวิทยากรเขาก็ไม่เห็นด้วยแล้วเราจะไปเลือกลิงทำไมล่ะเลือกข้างเราเลือกข้างก็ยังดีกว่าพอได้ยินชื่อสุธรรมแสงประทุมคนเดียวเนี่ยแถมอดิศรไปด้วยนี่เดือดทั้งพรรคเดือดสิเดือดสิต้องเรียนด้วยท่านด้วยความเคารพครับผมต้องขอบคุณทางกระทรวงมหาดไทยครับท่านร้อยตำรวจดร.เฉลิมอยู่บำรุงผมก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรอก แต่ว่าถ้ามีโอกาสไปพูดในเวทีทุกเวทีใช่ครับผมจะเอาประสบการณ์ที่ตนเองพึงมีเดี๋ยวนี้อายุ60แล้วครับ บไม่คงไป ไม่ไปให้ร้ายป้ายสีใครหรอกรเราจะพูดถึงประวัติศาสตร์ของเรานี่แหละหลังจากเข้าป่าเข้าดงตอนนั้นผมปฏิเสธระบบรัฐสภาเลยนะสิครับคือปฏิเสธสิทธิ์เลือกตั้งเลยถูกต้องแต่เมื่อกลับว่าเมื่อกลับเข้ามาเมื่อมีสิทธิ์เลือกตั้งเขาก็ตัดสิทธิ์เลือกตั้งเพราะฉะนั้นผมอยากพูดถึงความเจ็บปวดของแต่ละเหตุการณ์ใช่ครับไม่ได้พาดพิงถึงใครถูกต้องนะครับเพื่อเป็นบทเรียนของถ้าได้ฟังอดิศรแล้วจะหลงรักอดิศรเองผมไม่ได้ก้าวร้ายผมไม่ได้คิดว่าตัวเองดีเด่นอะไรแต่ประสบการณ์คนคนหนึ่งที่สูญเสียน้องชายหนึ่งคนถูกต้องครับในจังหวัดน่านน้องผมเสียถูกซุ่มถูกตัดคอนะครับเอาคอไปขึ้นเงินนะครับเหมือนสงครามเวียดนามเลยเราไม่ต้องการให้ความรุนแรงเกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศไทยยังจับมือกันได้ครับยังจับมือกันได้เหตุการณ์ที่แน่ดีที่มันรุนแรงกว่านี้เราก็พูดจากันได้เพราะฉะนั้นทางพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าคุณเทพไทยเสนพงศ์กรุณามองนายอดิศรเพียงเกตให้มันถูกต้องนะครับอย่าพูดจาเว่อร์ไปนะครับคุณพูดอะไรผมฟ้องคุณนะทุกวันเนี่ย ผมไม่ได้ไว้
ม่ได้ไว้วางใจคุณแล้วอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในการที่จะไปเผยแผ่หรือว่าเผยแพร่หรือพูดจาอะไรกับคุณสุธรรมแสงปทุมกับร้อยตำรวจเอกดร.เฉลิมอยู่บำรุงมีแต่สร้างประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองนะครับคนละอย่างอย่าได้เข้าใจจัดแรลลี่มีสิ่งอย่างเดียวที่ผมพูดไปได้ในการที่ไปพูดทุกเวทีคือผมไม่สามารถยกย่องพรรคประชาธิปัตย์ได้แค่นั้นเองขอโทษด้วยครับมีอยู่เรื่องเดียวเรื่องเดียวต้องขอความกรุณาพรรคการเมืองพรรคนี้คิดเฉยๆก็ไม่เคยคิดจะเข้าครับผมแล้วก็คิดว่าขอสงวนสิ่งนี้ไว้จนตลอดชีวิตผมชวนหลีกภัยผมก็ไม่เคยคิดรับคุณอดิศรเข้าพรรคก็ให้เป็นอย่างนี้แหละครับถูกต้องเพราะว่าเราเป็นรัฐบาลครับตอนที่คุณเป็นรัฐบาลคุณก็คิดอย่างหนึ่งใช่ตอนเป็นรัฐบาลคุณบอกว่า G2G ได้มีบทความไม่ใช่หรอครับมีบทความนะครับใครครับเขียนโดยนายกอบศักดิ์สภาวสุขผมคุณชื่อเป็นรองนายกรัฐมนตรีเขียนเมื่อวันที่8ธันวาคม2552ลองพูดดิครับบทความนี้บอกเลยนะเขียนอยู่ระหว่างเดินทางไปกาตาร์กับท่านนายกอภิสิทธิ์ติดอยู่บนเครื่อง7ชั่วโมงจึงได้ระบายความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้ออกมานายกอบศักดิ์เขียนว่าอย่างนี้ครับทำไมต้องเป็นรัฐบาลต่อรัฐบาลคือ G2G ถ้าเอาประเทศไทยเป็นตัวตั้งรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยมักจะคิดกันอย่างนี้ครับ 1. ถ้าจะช่วยประเทศที่ยากจนหรือเพื่อมนุษยธรรมรัฐอาจขายผลผลิตทางการเกษตรในราคาถูกเช่นขายข้าวให้กับประเทศที่ประสบอุทกภัยเพื่อช่วยคนยากจนในประเทศดังนั้นอย่างที่เราเคยขายแบบ G2Gรัฐบาลไทยมักจะขาดทุนจากการขายเพราะขายถูกขายขาดทุนแต่ได้หน้าได้เครดิตนี่หนึ่งสองถ้าจะหลีกเลี่ยงครหาเรื่องค่าคอมมิชชั่นรัฐมักจะซื้ออาวุธแบบ G2G ทำบ่อยทำเกือบทุกครั้งความจริงไม่ได้หมายความว่าหลีกเลี่ยงค่าน้ำร้อนน้ำชาได้ทั้งหมดนะครับแต่ทำให้รั่วไหลน้อยหน่อยสามบางครั้งรัฐมีสินค้าล้นมือขายให้ใครไม่ได้หาผู้ซื้อไม่เจอรัฐก็ต้องพยายามขายสินค้าในรูปแบบการแลกสินค้ากันพูดกันมากในเรื่องนี้ขายข้าวแลกเครื่องบินอย่างนี้เป็นต้นแต่เอาเข้าจริงก็ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จนักนี่ที่เห็นกันอยู่มีประมาณอย่างนี้ครับประเด็นที่3จะเกิดขึ้นในช่วงที่ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำขายยากในบ้านเราผลิตไว้มากเกินรัฐจะต้องหาทางระบายสินค้าออกนอกประเทศนี่ช่วงที่นายอภิสิทธิ์เข้ามาเป็นรัฐบาลบอกรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ได้ดำเนินนโยบายจำนำสินค้าเกษตร3ตัวคือข้าวโพดมันสำปะหลังนี่ก่อนเรื่องมาจากรัฐบาลในอดีตกอบศักดิ์เป็นคนเขียนนะนโยบายนี้ทำติดต่อกันมาหลายปีเป็นการตั้งโต๊ะซื้อของราคาสูงกว่าราคาตลาดรัฐจึงกลายเป็นพ่อค้าเสียเองเพราะไม่มีใครซื้อแข่งทำให้รัฐมีข้าวโพดมันสำปะหลังทั่วประเทศมันสำปะหลังช่วงที่เข้ามาเป็นรัฐบาลนายอภิสิทธิ์จึงมีแนวทางในการระบายสินค้าเกษตรที่ครอบครองมูลค่ากว่าแสนล้านบาทโจทย์สำคัญหลังจากปิดโครงการรับจำนำคือ 1. ขายอย่างไรให้ขาดทุนน้อยที่สุดสองขายอย่างไรไม่กระทบราคาผลผลิตใหม่ที่จะออกในฤดูกาลหน้าสามขายอย่างไรไม่เกิดข้อตำหนิว่าไม่โปร่งใสถ้าขายไม่โปร่งใสขายต่ำกว่าราคาตลาดมากเกินรัฐบาลขาดทุนยับเยินถ้าขายในขณะที่ตลาดนอกประเทศราคาไม่ดีขาดทุนมากอีกเช่นกันถ้าขายไม่เป็นขายให้พ่อค้าเพื่อนำมาใช้ในประเทศพ่อค้าไม่ต้องซื้อสินค้าจากเกษตรโดยตรงเกษตรก็ย่ำแย่เพราะเกษตรกรขายไม่ได้ราคาพืชผลจึงจะตกต่ำทันทีถ้าขายสินค้าครั้งละล็อตใหญ่ๆขายทีละมากๆจะทำให้ตลาดเสียกระบวนราคาก็ตกต่ำเช่นกันความจริงประเทศไทยมีรัฐบาลที่ดำเนินการแบบนี้มาแล้วทั้งนั้นช่วงไหนทำถูกทำดีก็รอดตัวขาดทุนน้อยช่วงไหนทำไม่ดีทำผิดรัฐก็จะเสียงบประมาณจำนวนมหาศาลรัฐบาลนี้ก็บอกกันนะของประชาธิปัตย์ทำอย่างไรกับเรื่องนี้เป็นคำถามที่ตอบยากมากเพราะมีปัจจัยองค์ประกอบหลายข้อด้วยกันขณะนี้รัฐเดินหน้าแบบนี้ครับนี่1แก้ปัญหาความไม่โปร่งใสเดิมอกสวงเล็บรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ขายวันนี้กรมการค้าต่างประเทศราชการเป็นผู้ขาย
ชื่อว่าเครื่องไม้เครื่องมือและความรับผิดชอบของท่านข้าราชการกรมการค้าต่างประเทศจะมาช่วยแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสได้ส่วนหนึ่งการขายทุกครั้งต้องให้ครม.เป็นผู้อนุมัติครม.ทั้งคณะช่วยกันตรวจสอบไม่ปล่อยให้กระทรวงรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนี่ทำสมัยพิสิทธิ์นะ 2. แก้ปัญหาการขายที่ไม่ครบราคาตลาดโดยมียุทธศาสตร์ในการขายที่ชัดเจนยุทธศาสตร์เรื่องของปริมาณขายมากน้อยแค่ไหนในแต่ละครั้งขายเฉพาะส่งออกเป็นหลักไม่ขายเพื่อนำมาใช้ในประเทศยกเว้นเพื่อช่วยธุรกิจรายย่อยวงเล็บสหกรณ์ตรงนี้นะครับนายกอบศักดิ์บอกมาชัดเจนว่ารัฐบาลชุดนายพิสิทธิ์ได้ทำเช่นเดียวกับรัฐบาลในขณะนี้ G2G G2G แล้วทำกันมาแล้ว G แปลว่า government อันเดียวกันถูก government แล้วไม่ได้ไปขัดกับ190อะไรเลยที่มันพยายามยื่นวันนี้ไอ้นั่นสนธิสัญญานะครับไม่ใช่สัญญาไอ้นี่ G2G เป็นสัญญาไอ้นั่นเป็นสนธิสัญญาซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจอธิปไตยของประเทศเห็นใจสวเขาหน่อยเขาไม่มีงานทำไอ้นี่เพิ่งได้ตั้งมาใหม่ๆคิดวิทย์สิหมายความว่าไม่ต้องไปผ่านการเลือกตั้งอยู่ๆก็ได้เป็นสวใช่ทำถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ตกข่าวไปสิถูกต้องครับมารับใช้เขาครับมาตอบแทนเขานี่อย่างนี้นายกอบศักดิ์ยังพูดต่ออีกนะครับผมยังเชื่อว่านโยบายขายอย่างมียุทธศาสตร์เวลานั้นกำลังเกิดผลนะครับราคาในประเทศจะไม่ได้ตกรัฐขาดทุนน้อยเพราะขายได้ราคาดีเมื่อบวกลบคูณหารได้คุ้มค่าครับนี่กอบศักดิ์พูดตอนท้ายไม่ว่าจะเดินนโยบายอย่างไรแบบไหนท้ายที่สุดเราไม่ลืมเป้าหมายหลักคือเกษตรกรต้องขายสินค้าได้ราคาที่ดีและมีกำไรเกษตรกรต้องมาก่อนครับจากผมกอบศักดิ์สภาวสุรองนายกรัฐมนตรีรองนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะโอ้ผมไม่ได้เขียน คุณเอาจากไหนมานี่คุณผมกอบศักดิ์ปฏิเสธว่าผมไม่ได้เขียน G2G โดยกอบศักดิ์สภาวสุฉบับวันที่8ธันวาคม2500ขอเบอร์อีเมลของอภิสิทธิ์หน่อยจะได้ส่งไปให้ครับก็พักก่อนนะครับรู้สึกว่าจะเลยเวลามานิดหน่อยไม่เป็นไรคือมันจะส่งเรื่องนี้ไปให้อภิสิทธิ์ใช่ครับนี่คือนายกอบศักดิ์ได้พูดไว้นายพิสิทธิ์ถ้าไม่มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการเรื่องนี้และไม่เข้าใจไปอ่านของนายกอบศักดิ์เสียโอ้เขาอาจจะไม่รู้จักกันก็ได้อาจจะโกรธกันแล้วก็ได้โกรธกันแล้วกอบศักดิ์เงียบอยู่ตอนหลังต่างคนต่างไปสร้างดาวกันคนละดวงช่วงชิงไปสู่สวรรค์คนไม่ทันก็เป็นคนหลงทางพบกันใหม่ในช่วงที่สองครับหลายปีจากลาหลายเดือนหลาย
ท่านผู้ชมที่เคารพครับมหกรรมการโกหกหลอกลวงหรือเปล่าไม่ทราบนะครับการกุเรื่องที่ฮ่องกงใช่ครับคือพวกนี้มหกรรมพวกนี้นะครับเวลาตัวเองจวนตัวเนี่ยก็จะสร้างเรื่องระดมคนออกมาเป็นเครื่องมือของตัวเองครั้งก่อนจำได้ไหมครับก่อนยึดอำนาจ19กันยาเพราะก็แพ้เลือกตั้งตั้งแต่ปี44เลือกตั้งครั้งที่2เรา377เขาเหลือร้อยกว่าไม่มีที่ไปเขาจึงไปปลุกระดมคนตั้งแต่ปักใต้มาทวงคืนประเทศไทยกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันยุกให้พันธมิตรลุกขึ้นมาชุมนุมจับมือกับพันธมิตรจับมือนะคนที่พูดไม่ใช่ผมนะครับนายสนธิลิ้มทองกุลเปิดโปงหาคนคือประชาธิปัตย์ถูกต้องป้อนความคิดคือพันธมิตรพันธมิตรแล้วก็ไปเยี่ยมกันนะใช่อภิสิทธิ์ไปก่อนไปใครต่อใครไปหมดอภิอะไรกสิทธิ์พิรมก็ไปไปหมดอะไปทั้งพรรคคือใช้หลักพันธมิตรคิดประชาธิปัตย์ทำ นะแล้วจนเกิดการยึดอำนาจแล้วหวังว่าตัวเองจะได้มาเป็นรัฐบาลเลือกตั้งแพ้เมื่อยึดอำนาจเสร็จไม่มีมนุษย์ตัวใดในพรรคประชาธิปัตย์ออกมาวิจารณ์เลยออกมาคัดค้านการรัฐประหารถูกต้องแสดงออกนอกหน้าดีใจออกนอกหน้านี่ท่านพิชัยพูดนะผมก็ไม่เคยคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยต่อสู้กับเผด็จการจะหายศีรษะไปเลยเอ้าท่านนิสสอนครับยุคยึดอำนาจยึดอำนาจเสร็จตั้งรัฐบาลสุรยุทธ์ร่างรัฐธรรมนูญปี50ไปเลือกตั้งยุคพรรคเราแล้วนะเลือกตั้งเสร็จแพ้ก็รวมขบวนอีกครับยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์นี่ไล่นายกสมัครครับไล่นายกสมชายยุบพรรคครั้งที่2พลังประชาชนตัวเองและแยกพรรคเข้าไปสมคบกับพวกทรยศครับในพรรคเวลานั้นตั้งรัฐบาลไปสมคบกับโสเภณีทางการเมืองถูกต้องและมีโสเภณีทางการเมืองหลายคนไปตั้งพรรคใหม่ไปร่วมกับรัฐบาลประชาธิปัตย์มาเข็นฆ่าพี่น้องประชาชนนี่นี่บางคนจะแวะเข้ามาที่พรรคเพื่อไทยนะแต่ไปอินนี่ผมบอกเอียงเข้ามาสู้แทบตายคนสู้แทบตายมีคนหาจังหวะจากคนทางการเมืองใครเป็นกูก็เป็นด้วยนี่เลิกเสียทีเถอะเพื่อนถูกต้องครับครับเราไม่อับจนคนถึงขนาดนั้นครับหลังจากนั้นพี่น้องประชาชนลุกขึ้นมาเรียกร้องให้คืนอำนาจที่ถูกต้องให้กับประชาชนกับข้าพี่น้องประชาชนเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมก็ทนไม่ไหวเลือก3กรกฎาคมพี่น้องประชาชนทวงคืนโดยตั้งรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์และวันนี้เลือกตั้ง3กรกฎาคมมีวลีที่น่าสนใจจากประชาชนตั้งเองครับรับเงินหมามากาเบอร์หนึ่งโอ้โหแต่นี่ผมไม่ได้พูดเองแต่สอนดูสิแพ้แล้วยังไม่ยอมแพ้แล้วดูถูกดูแคลนนายกยิ่งลักษณ์ตั้งแต่ได้เบอร์หนึ่งเป็นคนไม่ประสีประสาทางการเมืองทำงานไม่เป็นวันนี้เป็นไงครับเอแบทโพสวนดูสิโพโอ้สวนดูสิโพโพทุกโพทั้งนั้นแหละครับบอกว่านายกยิ่งลักษณ์เป็นผู้นำที่มีความอดทนอดกลั้นสูงเป็นผู้นำแบบใหม่ที่ไม่ต่อปากต่อคำกับไอ้พวกสุนัขจิ้งจอกนะครับยืนหยัดผลักดันงานผลักดันนโยบายสู่พี่น้องประชาชนไม่ต่อปากต่อคำจนนายกทักษิณเองยังชมว่าโอ้น้องสาวของคนนี้ท่านยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกทีอินวันเหมือนพลเอกเปรมครับไม่ค่อยพูดค่อยจาถูกต้องครับเหมือนชาติชายชุนวันโน้ตพลเมไม่เหมือนแล้วก็อีกคนหนึ่งเหมือนทักษิณชินวัตรโอ้โหนี่คิดเร็วสร้างมีนโยบายเหมือนทักษิณรวมแล้วก็ไม่ต่อปากต่อคำเหมือนพลเอกเปรมแล้วก็คิดก้าวไกลใจกว้างสนามใจกว้างเหมือนพลเอกชาติชายโน้ตพลเมสูบซิก้าพรุ่ม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 เอาส่วนดีของแต่ละคนมาใช้นั่นแหละตั้งแปลงสีฟันก็ได้กินได้ด้วยผมคิดว่าอย่างนี้ครับถ้าผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจ คุณจะรู้ว่ายิ่งรักชินวัตรคือใครเอาพันวันนี้ผมจะวิเคราะห์ว่าทำไมถึงเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นมาอีกเอาเรื่องไซฟอนก่อนท่านอดิศรเอาเรื่องไซฟอนก่อนเรื่องไซฟอนไปฮ่องกงนี่เดี๋ยวนี้องค์อาจข้ามไพบูลย์น้องไปไหนผมรู้นะน้องนุ่งนี่เป็นคนทดลองใช่ชอบทดลองเสพยาบ้าเมาไปยาวแล้วไปยาวด้วยนะไปแบบเสพยาบ้าตัวกลางเสพยาบ้าได้ผิดแล้วหมายก็ว่ากับสุวรสพลังนั่นแหละสุวรสไอหนีไปก่อนตายไปแล้วนะสุวรสไอหนีเลยนะคุณองอาจนี่ไปเสพยาบ้ากลัวไม่ดังให้นักข่าวเสพที่ไหนมึนเลย
เศรษฐีที่ไหนผมจำไม่ได้บ้านเสนันบ้านเลขาธิการพรรคผมว่าเอาคนขนาดเสพยาบ้ามาปล่อยข่าวเรื่องไซฟอนเรื่องฟอกเงินเนี่ยมันไม่มีความเชื่อถือแล้วเดี๋ยวนี้องค์อาจค้ามไพบูลย์อยู่ไหนครับขอประกาศจับขอประกาศคนหายหน่อยครับเปิดเสร็จสร้างลงยิ่งกว่าปรมาณูน้ำแข็งเลขาปปงปฏิเสธนะครับแล้วมีคนที่ถูกแล้วส่งยาบ้าให้สัก5 เม็ดเอาของกลางยืมของกลางได้ไหมเนี่ยปรากฏว่าองค์กรนี้นะเขาเรียกว่าภาคีเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชันตั้งโดยกลุ่มพวกเขากันเองนะทำไมเนี่ยเองตั้งเองมีสุพจน์ซับล้อมเป็นประธานประสงค์โอ้ยผมเลยหัวขวัญประสงค์สุนสิริโนโนโมเกียวบันวิวเก่งเรียนเห็นไหมควักพมช.พูดเสียงดังนะขู่ควักแต่มือรับปุ๊บคือเล่นตะกร้อล่อรวงพวกนี้ตะกร้อล่อรวงนี่ได้ข่าวว่าเป็นพวกเดียวกันทั้งนั้นพลเอกกิตติศักดิ์รัตนประเสริฐแต่ก่อนอยู่ความหวังใหม่ด้วยกันไม่ได้บื้อๆเลยจักกันหมดและเป็นคนที่ไม่มีเครดิตแต่วันนี้แสดงว่าเป็นถึงพลเอกเป็นได้ยังไงผมยังหงอยู่ไม่ว่าอะไรลอยมาก็คว้าหมดวันนี้ไปคว้าของเน่าแล้วนะแล้วอ้างจะมาทำร้ายรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เพราะวันนี้นายกยิ่งลักษณ์ต้องยอมรับว่าด้วยการบริหารประเทศที่อดทนอดกั้น3 in 1อย่างที่ท่านอดิศรพูดพลเอกเปรมพลเอกชาติชายนายกสินชินวัตรโอ้โห3 in 1 3คนถ้าจะไม่พูดก็แบบเปรมเพราะเปรมเนี่ยนักข่าวเข้าข้างหน้าคำเดียวออกข้างหน้าหลังกลับบ้านเถอะลูกโดนนักศึกษาลามต่อยปากเอาพูดเอาเจ็บแต่ไม่ใช่เหมือนพลเอกเปรมนะคำเดียวที่ปากเวลาเขาพูดเขาพูดมีหลักมีเกณฑ์ยิ่งรักชินวัตรเป็นคนรุ่นใหม่มีคำเดียวก็อ้าวไอ้นั่นต่อยไปไงก็เจ็บสิลูกแล้วก็ถามว่ายังโกรธใช่ไหมกลืนลงสู่กระเพาะเรียบร้อยแล้วเนี่ยเยี่ยมเยี่ยมถ้าสมัยทุกวันนี้เขาไม่ใช้หมัดนะเขาอาจจะใช้ตีนเตะก็คนนั้นก็ลำบากไปป๋าไปทำอะไรท่านแต่ยังก็ยังทำไปขอให้อยู่อีก20ปีนะครับครับเอาบ้านเมืองจะได้เจริญรุ่งเรื่องไซฟอนอย่างนี้ครับมีการปล่อยข่าวว่ามีการโอนเงิน 16,000 ล้านไม่ใช่น้อยๆนะถ้าเป็นข้าวไม่รู้กี่กระสอบส่งแฟกส่งส่งเป็นโพยกวนเนี่ยเป็นโพยกวนจากเยาวราชไปที่ฮ่องกงแต่งเป็นละครเลยนะจากฮ่องกงก็ลำเลียงต่อขึ้นรถไฟแอร์ฟรานซ์บินไปฝรั่งเศส 1.6 ล้านเนี่ยมันจะใช้รถกี่คันโอ้โหผมนี่ไม่เคยเจอขนาดนั้นสิด้วยล้านบาทผมยังไม่เคยเลยครับแสนบาทก็ขอหน่อยครับขอแล้วก็ไอ้ภาคีเครือข่ายที่ไปยุเด็กบดินทร์เดชาเนี่ยไปยุอยู่วันที่เราไปพบเด็กบดินทร์เดชาเห็นไหมล่ะมันจะยืนซุ่มอยู่เห็นเราตกใจหลบเลยไม่อยากเจอเราไอ้นี่หัวหน้าภาคีเครือข่ายแล้วปล่อยข่าวอ้างชื่อคนโน้นอ้างชื่อคนนี้น่าเกลียดที่สุดคนที่ถูกอ้างนะได้มาแถลงข่าวร่วมกับพร้อมพงษ์นพฤทธิ์บอกว่าซีโนปฏิเสธบอกว่าที่หาว่าผมเป็นเลขาเก่านายกทักษิณและเป็นคณะกรรมการสรรหานี่ไงองค์กรอิสระนี่นะครับไม่จริงผมไม่เคยเป็นเลขานายกทักษิณชินวัตรคือชี้จะทำให้คนสับสนว่านี่เอามาจากไหนนี่นี่เอาภาพนายธีรพัฒน์คำคูบอลประธานสรรหาประธานกรรมการชื่อยาวมากเครือข่ายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติโอ้ชื่อมึงยังทำตกเลยคอร์รัปชันตั้งแต่ชื่อแล้วเข้ายื่นหนังสือต่อนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์คุณก็เกินไปคุณสมภพคุณก็เกินไปยืนยันว่าไปประชุมที่ฮ่องกงแต่ไม่เคยทราบข้อมูลไซฟอนเงิน 16,000 ล้านบาทตามที่นายมงคลกิจสุขสินธารนนท์เลขาธิการพตช.นำมากล่าวอ้างนี่ชัดเจนแหละคือบอกเป็นเลขาเก่านายกทักษิณชี้เห็นว่าโอ้มีจากข้างในพูดน่าเชื่อถือมากผมรู้จักนายกทักษิณมานานเราอยู่ในพรรคไม่เห็นนายคนนี้เลยไอ้คำคู่บอลอะไรขี้ไม่ออกโยนทักษิณรู้ขี้ไม่ออกโยนทักษิณสร้างเรื่องอย่างหายใจไม่ได้โยนทักษิณสร้างเรื่องอย่างน่าเกลียดที่สุดบ้าที่สุดท่านอดิศรครับน่าเกลียดที่สุดอ้าวตอนแรกปล่อยข่าวก่อนเจดอนี่เพราะไม่ถึงตัวนายกนี่พูดว่าเจดอเจดอ
ทำให้คนสับสนดอนี่มันหลายดอมากเจ๊ดอเกี่ยวข้องกับการทุจริตแน่พูดในสภาเอาผิดเขาไม่ได้ก็ไปพูดว่ามีการจ่ายเงิน 120,000 ล้านเป็นเงินเยียวยาน้ำท่วมไอ้วิชามานการเมืองแบบตัวย่อเนี่ยผมรู้จักกำพืชเขาดีนายจกปจปนจะไปไหนเลิกสักทีเพื่อนเลยนี่เอาเขาไปโยงใครถ้ามีตัวตนจริงเขาไม่เคยเล่นการเมืองอย่างนี้หรอกถูกต้องครับแล้วทางเลขาปปง.ซึ่งเป็นเครือข่ายการทุจริตประจำภูมิภาคนะครับก็บอกว่าไม่มีเรื่องนี้ไม่มีมูลใดๆเลยวันนี้นายองค์อาจคร้ามไพบูลย์เพื่อนรักของท่านอดิศรเพียงเกตนั้นหลบอยู่ที่ไหนกันนะครับให้ผู้ชมแต่งต่อนะครับองค์อาจทดลองเสพยาบ้าบางอาจกล้ากุเรื่องเงินไซฟอนผมแต่งได้แค่นี้ครับผมว่าองค์อาจอาจจะไปนอนกินไก่อยู่ที่มันงูเหลือมอาจจะเข้าเล้าไก่ใครคืออาจจะพดอยู่ในเล้าไก่คือต้องเห็นใจน้องนุ่งเขาการเป็นข่าวไม่ค่อยมีเพราะไม่ได้เป็นโคศกพรรคถูกต้องเดี๋ยวนี้ไปอยู่กับปลาบู่หมดแล้วบทบาทปลาคราวนี้องค์อาจครับไปนู่นก็เป็นรัฐมนตรีเงาจ้าองค์อาจก็เข้าใจว่ารัฐมนตรีเงาคือรัฐมนตรีเปรตรัฐมนตรีกู้รัฐมนตรีเปรตก็ไม่รู้จะดังยังไงก็เลยเอาไซฟอนขนาดกูเสพยาบ้ามาแล้วทำไมกูจะทำเรื่องอื่นไม่ได้สุดๆมาแล้วเหงื่อแตกเลยขนาดนี้ไม่รู้ทำเขาเลยบอกว่าผมทดลองยังไงผมว่าเอาไงมีน้องสาวไหมผมขอทดลองข่มขืนได้ไหมไม่ได้มันไม่ใช่ท่านในสอนปฏิเสธหน้าด้านป่านนี้ก็ยังมีความผิดอยู่นะครับผมว่าอายุความยังไม่ขาดเลยจับไปเลยผมว่าถ้าขึ้นศาลองค์อาจบอกว่าผมทำไปเพราะความเมาก็ยกเว้นความผิดก่อนเสพยังไม่เมาไม่ตอนนี้คือที่ปล่อยขาดไซฟอนมันยังเมาอยู่โอ้กูเลยงึดปันวิทยุก็ศาลที่เคารพกรุณาเมตตาตัวผมด้วยครับที่ผมพูดไปเพราะความเมาแต่ศาลที่เคารพครับที่ผมบอกว่าไซฟอนผมก็แปลไม่ออกหรอกครับผมยังเมายาบ้าค้างอยู่ครับสู้แล้วพลังไม่น่าจะตายก่อนผมพักอันนี้มันเชื่อถือได้ที่ไหนโอ้ตอนนี้ท่านไซฟอนเงินนี่ผมก็ปฏิเสธเหมือนกันถ้าใครริใครอ่านผมก็คนหนึ่งที่จะไม่เว้นเลยนะครับทำไมข่าวไซฟอนออกนะท่านสอนครับจะยื่นยัตติก็ยังยื่นไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลไม่เปิดช่องโพเขาบอกว่าเอาทำไมไม่แถลงนโยบายก่อนล่ะคุณมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่ฝ่ายค้านไม่ใช่รัฐบาลเปรตคุณเลยเลือกกันทำไมไม่แถลงผลงานก่อนโอ้ยตายตายต้องขำจริงๆเพื่อนเอ้ยถ้าจะให้ทำอะไรเมื่อกี้หัวเราะไปแล้วใช่ไหมก็เขาชอบคุณสุธรรมแสงประทุมเสียงหัวเราะเนี่ยชี้ให้เห็นว่านะครับขณะนี้กำลังจวนตัวอยู่สองสามเรื่องหนึ่งในทางส่วนตัวกำลังเปลี่ยนจากอดีตนายกและอดีตรองนายกเป็นผู้ต้องหาและเป็นจำเลยและอาจจะเป็นอดีตจะเป็นอนาคตนักโทษในที่สุดนั่นคือสภา28พฤศจิกาใช่ครับก็เจอข้อหาเลยถูกต้อง 2 อนาคตทางการเมืองโอกาสที่จะมาเป็นรัฐบาลริบรีไม่มีเปอร์เซ็นต์แม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวไปสมัครอบต.ยังไม่มีใครเลือกถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงพยายามคิดถึงวิญญาณเก่ากำเริบอีกแล้วเขาเรียกวิญญาณเก่ากำเริบคือหาคนมาเป็นเหยื่อชายชุดดำตอนแรกสู้กับสุจินดาตัวเองสู้ไม่ได้ก็ไปหาท่านจำลองมาร่วมแต่พอท่านจำลองสู้จนประสบความสำเร็จหนีออกไปและอ้างว่าพาคนไปตายมันทุกคนไม่อยากสังฆกรรมกับเขาแล้วทหารนี่ไม่อยากรับสตีฟจ็อบแล้วที่จะมาเป็นกับเขาอีกนะทหารไม่เอาสนธิลิ้มทองกุลลอยแพประชาธิปัตย์แล้วครับเพราะฉะนั้นเขาจวนตัวครับเรื่องบ้าๆจึงเกิดขึ้นในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนะชำแหละบูสกายแชนแนลทีวีแมลงสาบนี่เขียนโดยผู้จัดการถูกต้องสอบเละเลยจากวงในนี่แหละวงในจริงวงในจริงผมก็ไม่อยากอ่านแต่ว่าผมก็ซีหลอกมานะครับถือว่าไม่เผาผีกันแล้วนะครับประชาธิปัตย์กับพันธมิตรเนี่ยไม่เผาผีกันเลยนะครับนี่ๆๆนี่ไทยสอนไม่ใช่ไซฟอนนะครับไซโลเป็นแหล่งไซโลครับเอาล่ะชี้ให้เห็นนะพี่น้องติดตามดูนะครับพวกนี้จะสร้างเรื่องแบบเหลวไหลด้วยทัศนะที่ว่าพี่น้องประชาชนของเรานั้นสมาธิสั้นจะจำไม่ได้
พวกไพ่สามใบเนี่ยจะรอตอนเราเผลอเท่านั้นเลยครับเพราะฉะนั้นพี่น้องติดตามข่าวสารให้ดีครับมีจิตใจที่หนักแน่นเหมือนนายกยิ่งลักษณ์ของเราครับอย่าไปวอกแวกคิดถึงงานบ้านเมืองเป็นตัวตั้งท่านอดีศรครับตอนนี้เราเอาแค่นี้ก่อนดีไหมครับไม่ครับผมพูดถึงคุณ เทพไทยหน่อยน้องนุ่มนี่นะโอเคเขาก็ว่าผมมาทางหนังสือพิมพ์ทางออนไลน์อยู่เขาบอกว่าวิทยากรไปฟังคนนี้อยู่อีกควรเป็นนักวิชาการที่วางตัวเป็นกลางและได้รับการยอมรับจากสังคมการเสนอชื่อนายอดิศรเพียงเกตซึ่งมีพฤติกรรมที่ผ่านมาเป็นคนที่มีทัศนคติที่อันตรายต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยเฉพาะคำปราศัยเมื่อวันที่24 มิถุนายน 2555ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ได้เสนอแนวความคิดเปลี่ยนแปลงพระมหากษัตริย์ให้เป็นสัญลักษณ์เหมือนประเทศกัมพูชาสุ่มเสี่ยงปลุกระดมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญในหมวดพระมหากษัตริย์และจะทำให้เกิดความขัดแย้งรอบใหม่เออนี่มันวันนั้นกล่าวหากันอย่างชัดเจนสถาบันพระมหากษัตริย์ชกกันฝ่ายเดียวนี่เนาะผมนี่เป็นลูกบ้านนอกได้รับสายสะพายทั้ง4สายจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมจะและวันนั้นท่านไปพูดว่าอย่างไรวันนั้นผมไม่ได้พูดที่ปราศรัยอยากให้สถาบันเป็นที่เคารพไม่อยากให้เอาคนอื่นเนี่ยมาดึงสถาบันมาโยนใส่ความผิดคนอื่นให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นแบบเดียวกับอังกฤษญี่ปุ่นและกัมพูชาทีนี้เท่านั้นเองพระบาทสมเด็จเจ้านรมศรีอนุเสด็จสวรรคตประชาชนชาวกัมพูชาเป็นแสนทั้งประเทศร้องไห้กันเพราะฉะนั้นคุณเทพไทยรอรับหมายศาลผมไม่อยากฟ้องคุณหรอกเพราะว่าเสียท่านในศาลผมก็เคยคบกับท่านมานานนะ เคยชื่นชมท่านผมไม่เคยฟ้องใครผมโกรธท่านแล้วทำไมว่าท่านยังอ่านคำสัมภาษณ์ของคนแบบนี้อีกเลยไม่ออกเป็นข่าวผมก็ไม่ได้ขี้ตีนผมหรอกโอเคคิดง่ายนะ โทษนะไอ้ผมเป็นทนายให้เอาไหมไม่คุณลืมหมดแล้วส่งหมายไม่เป็นคุณแก้ตัวเองก็แล้วกันควรจะแพ้พระส่งหมายไม่ทันอันนี้ไม่ได้โกรธเคืองนะครับแต่ใส่ร้ายป้ายสีฝ่ายเดียวมันไม่ถูกโอเคนะครับเพราะในวิญญาณของคนไทยมีพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในจิตใจของเราพยายามเอาของท่านไปขยายผลแต่ปลุกไม่ขึ้นปลุกไม่ขึ้นเพราะเอาส่วนเดียวไม่ได้เอาที่ท่านพูดทั้งหมดไปขยายท่านที่สองครับต้องรอรับหมายสารน้องนะด้วยความเคารพรักนับถือครับไม่มีการยอมความกันก็แล้วกันล่ะมาทีไรก็เจอตีนครั้งนี้แหละต่อไปไปอีสานหน่อยผมจะฟ้องที่ไหนก็ไม่รู้ละเรื่องของผมครับวันนี้ขอบคุณคุณสุธรรมแสงประทุมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับครับวันนี้สวัสดีครับ